แกงเกงอะไรได้ทำอะไรได้ทุกอย่างนั่นแน่เพราะต้องทำให้ลูกกินซักผ้าวานเขาตากแล้วก็รีดนั่งรีดให้ลูกอะไรทำได้ทำได้คล่องเพราะว่าลูกก็ต้องทำงานเขาทำได้เป็นอันนี้ก็เพิ่มเติมนะจ้ะนั่งให้สบายมันจะหนักไปช้าไปเท้าดูสิสองมือเปล่าทำไมผมจึงไม่ใส่ถุงมือก็ใช้ความบริสุทธิ์เพราะผมรู้ว่าไม่มีอะไรทำลายผมได้ทำได้โอเคนะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกค่ะรู้สึกเจ็บๆคันๆใช่ใช่จะอยู่บ้านก็ทำอย่างที่ลุงทำเนี่ยแล้วก็นั่งพับเพียบเข้ามาคือข้าวแล้วก็นวดแล้วก็อาบน้ำลูกแล้วก็นึกถึงลุงนั่นแน่นึกถึงลุงด้วยถึงลุงบอกว่าถึงว่าให้ลุงบอกช่วยด้วยเดี๋ยวลุงไม่อยู่ทำไงก็ใช้จิตไงใช้นึกเอาใช้นึกเอาได้ผลคิดว่าได้ผลไหมคิดว่าได้เฮ้ยจริงอ่ะจริงมีพูดเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกไม่ได้เท็จนะรู้สึกจริงเช้าขึ้นมาลุงบอกว่าให้ทำอย่างนี้ใช้ลูกน้องก็ทำทำอย่างนี้อะไรทำทุกอย่างถ้าลุงบอกก็อยากหายไม่แย่เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกช่วยลุงมองหมดเขามีลัทธิง่ายลัทธิชีวะอะไรเขาเนี่ยหาผู้เพราะเรามองเห็นแล้วเราเห็นแล้วอะไรตายวิญญาณตายอย่างนั้นมันจิตฉังมันหลอดหลอมไปอันนั้นถือว่าใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ไม่เชื่อมั่นในตัวเองที่นี่ให้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นถ้าใครมาถามบอกว่าพูดไม่ถูกอ่ะใครถามเป็นยังไงยังไงแบบไม่ถูกอ่ะมาถามเป็นไงบอกไปหาหมอนวดหมอแค่นี้ทำมันออกมาแล้วเป็นไงอะไรไปบอกว่าก็ดูเอาละกันแต่บอกก็อยากจะหาว่าพูดไม่จริงอะไรเงี้ยเอานำบัตรไปใช่เผื่อว่าเขาอยากจะรู้เขาอยากจะให้ก็ดูที่ YouTube คิดว่าต้องหายเพราะว่าทำอย่างนี้มันมีความรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรนี่มันมีความรู้สึกถ้ามันจะทำแล้วไม่รู้สึกมันจะเล่นด้านอะไรนี่ว่ามันคงจะตายได้อันนี้คงคิดว่าคงหายคงไม่ตายได้ใจนึกอยู่เนี่ยโอเคถือว่าใช้ได้มาทันเวลาเป็นตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยหลังจากปิดจีนเนี่ยไหว้จงไหว้เจ้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วอยู่ขามันอ่อนพับลงไปนั่งก็ไปหาหมอก็โรงพยาบาลไปหาหมอปกติก็หมอบอกว่ามันเป็นที่กระดูกผุของข้อข้างหลังไปนู่นเลยแล้วมันก็เลยลงขาเขาบอกไปนู่นแล้วก็เลยถามว่าจะทำยังไงก็กล้าตัดสินใจจะผ่าไหมถ้าผ่าก็จะย้ายโรงพยาบาลให้ไปหาหมอสภาแล้วก็ตัดสินใจลูกก็ตัดสินใจว่าถ้าเปิดผ่าแล้วมันหายก็ไม่แน่ใจก็เลยย้ายมาโรงพยาบาลจุฬานี่ตรงแล้วก็เข้าไปคนไข้ใหม่ก็ยังไม่ทำอะไรให้ก็ยังไม่ทำอะไรให้นี่แรกไปหาหมอมาหาเรือรักษาไปหาเรืออยู่ก็เข้าอุโมงค์เข้าอะไรแล้วถึงรู้ว่ากระดูกข้างหลังมันผุมากแล้วนี่โรงพยาบาลนั้นก็หมอมันน้อยก็ผ่าไม่ได้รู้ตามที่หมอก็วินิจฉัยมาถึงวันนี้เราเชื่อว่าคิดว่าเป็นที่กระดูกไหมก็ตอนนี้หลังหนึ่งมันไม่ปวดก็คิดไม่ถูกอ่ะสับสนนั้นสับสนเหมือนกันนะบอกตรงนะถ้าสับสนว่ามันจริงไม่จริงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอานะก็ข้อมูลเขาก็แล้วกันเนาะสุดท้ายคือผ่าดีไม่ตัดสินใจไม่รู้แหละเขายังไม่ได้คำตอบให้เราเอาผ่าเมื่อไหร่นะเดือนตุลาเนี่ยเขาวันที่ห้ากับวันที่สิบที่ยี่สิบสองนัดตรวจไปเดินให้เขาดูเลยถ้าเดินให้เขาดูเขาถามว่ายายไปทำอะไรมาจะตอบเขาไงก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรมาบำบัดเฉยมาดูที่ไหนดีครับคือแบบทำธรรมชาติเกิดขึ้นอะไรธรรมชาติแบบไหนดีครับก็ไล่ไม่ถูกกันแหละอธิบายไม่ถูกกันพกนำบัตรไปเดี๋ยวเขาจะรู้เองนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาจะรู้เองว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นไม่มีบทบาทขนาดนี้ณวันนี้มีตัวตนบุคคลให้แชร์ความรู้ความสามารถด้วยกันบอกก็ได้เลยถ้าอยู่บ้านอย่างนี้ระวังให้คนนู้นมานวดเนื้อได้ไหมให้คนมาบีบนวดให้มั่งได้ไหมที่บ้านใช่ไหมค่ะคิดว่าดีไหมได้ไหมบางทีเด็กในบ้านนี่เราไม่เหมือนว่าถ้าบีบให้อะไรให้เงี้ยเอางี้ดีกว่าถ้ามีสตังค์ก็เผื่อแบ่งไปแล้วกลับเข้าไปให้คิดในรูปแบบนั้น
ได้นะเป็นเหมือนกับจะได้ไวๆหายไวๆไปก้องๆจะช่วยกันย้อมถ้าเราพอมีสตังค์ก็แบ่งให้เขาจ่ายจ่ายให้เขาบ้างให้เขาได้ดูแลน้ำใจครับให้เขาดูแลเราครอบครัวเขาตัวเขาแบ่งปันด้วยวิธีนี้เราคิดไปรูปแบบนั้นเพราะเรื่องของพลังงานยังสู้ลงหมอไม่ได้ใช่เข้าใจไม่อยากจะตัดตอนใช่เข้าใจเป็นการแบ่งปันให้คิดในรูปการแบ่งปันโอเคนะเพราะลุงหมอมันพลังงานบริสุทธิ์ล้วนผ่านมือสองข้างไอ้ลุงจับเบาๆเนี่ยจะรู้สึกได้มันเจ็บมันดึงสะดุ้งอยู่ดีนอนสะดุ้งมันเป็นอะไรมันสะดุ้งมันทำงานผีก็เนี่ยใช่ทั้งนั้นเนี่ยใช่นั้นเนี่ยกระตุกนะมันไปค่อยมันยังกระตุกอย่างเงี้ยพี่เขาไม่เข้าใจไงเฉยๆมันอยู่มันจะไปถึงสมองด้วยฮะมันจะโปร่งเบาสมองด้วยพลังงานนี่ไปอย่างนั้นมันถึงเน้นหนักด้านความรู้สึกกันนะนี่ภาพรวมที่นี่เนี่ยอันนี้ผ่อนแรงผ่อนแรงเอ๊ะอันนี้ก็อยู่รู้สึกแบบนึงรู้สึกคันๆ คันๆมันจะเป็นความรู้สึกแบบอยู่เลยว่าจนขาวจุ๊บเลยใครๆว่าอู้ทำไมขาวจังไม่อ้วนจังก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอย่างนี้ลงมาข้างลงข้างล่างบ้างมาเดินบ้างอะไรบ้างใช้สี่ขาพยุงเดินเขายกเขายกเดินลูกหลานก็ไม่แปลกใจเลยเขาเห็นดีเขาก็ดีไงแต่ไปไหนเขาก็ไม่ว่าตามใจใช่เหรอใช่ได้ข่าวว่าลูกหลานบังคับให้ใช่ไหมให้ทำอะไรบังคับไม่ใช่เหรอไม่เคยเลยไม่เคยไปไหนโรงพยาบาลอะไปเองโทษเขาเลยไปเองเพราะว่าลูกทำราชการเบิกได้ไรได้ไปหาหมอแต่ไปอะไรเขาไม่เคยบังคับไม่บังคับดีอย่างที่มีลูกดีดีมากเลยลูกจะกินอะไรจะอะไรห่วงสารพัดซื้อของไม่เคยให้ขาดยังมีบุญไม่มีค่ะวันนี้คืนนี้ก็พาลูกพาเนี่ยมาดูพื้นที่หน้าตัดที่นี่ผู้สาวเคยมานี่ไม่ว่างต้องทำงานไงก็จะได้รู้ว่างานก็หยุดไม่ได้ลุงหมอทำยังไงแบบนั้นถึงทำให้แม่ตัวเองได้แต่ลูกสาวเชื่อสาวเชื่อลูกชายก็ถามไปทำอะไรไปยังไงหมอไม่ถูกอ่ะเขาก็ไม่ซักหมอถูกก็ไม่ซักให้เขาดูที่คลิปก็ได้อ่ะเห็นไหมนี่แม่ทำเงี้ยดูซิลุงหมอถ้าพูดจาอย่างนี้แล้วแม่จะเป็นไหนบอกว่านานลุงเยาจะพาแม่ไปนวดบอกแกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเปิดให้ลูกดูหรือให้ลูกดูนะคลิปได้ดูไหม YouTube ลูกสาวดูลูกสาวที่ทำงานหลานชิบังก็ดูนี่ลูกสาว2คนลูกชาย2คนดีหมดไม่เกย์ไม่อะไรดีมากอย่าบุญดีตรงนี้แหละที่ได้ลูกดีเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมึงทานก็ทำจังนะวัดวานช่วยสารพัดนะเรียวแรงมาเลยโทษนี่ขยับเองดูสิเตะเองก็ได้ระวังโดนแกว่งเองเลยนี่เป่งทุกวันอะแข่งทั้งวันอะอยู่บ้านแข่งทั้งวันอะแข่งเองแข่งเองจะได้คล่องง่ายนะธรรมชาติธรรมดาใช่แต่มันแปลกก็แล้วกันก็มันแปลกนะนั่งมันก็แปลกเนี่ยโดนอย่างนี้แหละเห็นอย่างนี้แหละคนไม่สัมผัสตรงจะไม่รู้สึกไงก็ไม่ได้รู้สึกมันถ่ายเทกันไม่ได้แต่อยู่ที่บ้านจะส่งความรู้สึกไว้ให้ถึงบ้านนะคอยดูให้
ความนิ่งของฉันก็นึกถึงตัวลุงแหละปัดน้ำมาลูบเลือบขากันนึกน้ำสีก็ผสมอาบด้วยเลยถึงขนาดนั้นจะอะไรจริงๆคนอื่นไม่ได้บอกให้ทำนะทำเองคิดเองคิดเองน้ำที่ไล่ไปก็ก็เอาขวดอื่นมากองแล้วก็เอาน้ำนี่เติมเหมือนกับเอาน้ำมนต์เติมสมัยก่อนเขาเรียกว่าน้ำพระพุทธมนต์ใช่ใช่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติได้ถึงทีก็เอามาใส่ตามั่งอะไรมั่งยุคสมัยนี้เป็นของคารวาสแล้วไม่ตรงที่คารวาสแล้วคารวาสก็ดีมันหลากหลายดีไม่มีข้อจำกัดนะในการถ้าพระสงฆ์มีข้อจำกัดเยอะผู้หญิงผู้แตะเนื้อต้องโตผู้หญิงก็ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เข่ายังมันยังเจ็บอยู่ถ้าให้มันล้มลงไปจะแทกไงก็ยังเจ็บอยู่มันจะได้รับการบำบัดบ่อยครับบำบัดคือผสมผสานผสานมันจะให้รูปแบบผสมผสานมาแบ่งเลยเพื่อนมันจะต่างเวลาผมมือให้เนี่ยพลังผมเท่านั้นเนี่ยมันจะต่างจากเดิมๆเยอะไวนั่นนี่นะแกว่งได้ไวเชียวก็ครับเกินร้อยเขาเรียกว่าเกิน150ว่าแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องความสะอาดก็แค่เชื้อเหรอคะฮะนั่นนี่ก็คือถ้ามันจะมีเชื้อมันเย็นดีนั่นแหละถ้ามันจะมีก็ข้ามันจะหน่อยนึงอยู่ผมมันมีอยู่แล้วแหละทำไปตามทำไปตามนะจบข่าวเลยเห็นไหมใช้ได้เลยเนาะโอเคไหมนะช่วยหายใจก่อนเดี๋ยวไว้เหมือนเดิมช่วยหายใจอึ๊บนั่งให้สบายโทษครับอึ๊บอึ๊บโทษครับอึ๊บพลังผมมันบรรษาดประเสริฐมากวิจิตรสดานมากครับมาถึงดับให้สบายเลยเนี่ยห้ามดับตลอดไปนะตื่นมาตามปกติเนาะจ้ะตีสามก็ตื่นแล้วทำอะไรจะอะไรแล้วโอเคนี่โทษครับปุ๊บนี่บินได้เลยดิสุดยอดราชนาให้คะแนนตัวเอง90%โอ้อยากเดินได้เร็วๆเพราะอยู่บ้านจะเฉยลำคาญว่าเราคนอยู่เฉยไม่ได้อะใช่ไหมอยากเดินได้เร็วๆโอเคนะยังช่วยอะไรใครก็ได้เออนั่งนอนทำอะไรไม่ได้ลำคาญตัวเองน้องทำอะไรอยากจะช่วยเจอหยิบอะไรไปให้น้องบ้างกับพวกข้าวคนงานมาเงี้ยแล้วช่วยหั่นผักแกงเกิงให้มาก่อนไปทั้งเขาข้าให้คนงานอะไรเงี้ยถ้าเราทำไม่ได้แล้วลำคาญตัวเองเมื่อกี้เนี่ย90ค่ะถึง90เท่าไหร่โอ้ยความรู้สึกมันได้ขนาดนี้จริงเหรอจริงจริงจริงเลยเกินเชื่อนะวันนี้วันที่12เนาะจ้ะเดือน9เดือน9โอเคจบครับน้ำน้ำเป็นยาปึ๊บ